ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปวังดีโพธิ์รางวันกลางผ้าพระบทใหญ่การชมผ้าพระบทใหญ่หรือธงเรลถึงกับมีคำกล่าวว่าเพียงได้ยนต์ก็หลุดพ้นเพราะธงในภาษาภูฏานแปลว่าดูคำว่าเรลหมายถึงการล้างบาปปลายเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2550ผมนำคณะผู้ใฝ่ใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปเยือนดินแดนมังกรสันติภูฏานจากเมืองท่าอากาศยานพาโรสู่นครหลวงทิมพูวันนั้นเราตั้งใจจะพักค้างกันที่อดีตราชธานีปูนาคาทว่ารีสอร์ทที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนั้นเต็มทั้งหมดเราจำเป็นต้องแรมคืนณเมืองวังดีโพรางที่อยู่ติดกันค่ำคืนนั้นกว่าจะถึงที่พักเราก็หิวกันท้องกิ่วแล้วโรงแรมเล็กๆแห่งนั้นก็ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่คาดหวังแถมยังไม่มีวิวทิวทัศน์ให้เจริญตาทั้งที่ทุกเมืองในภูฏานตั้งอยู่ในหุบเขาอันแวดล้อมด้วยธรรมชาติป่าไม้และสายน้ำแสนพิสุทธิ์แต่โรงแรมนี้ตั้งในมุมอับของตัวเมืองพอดีทว่าไม่มีอะไรดีเลิศหรือเลวล้วนขณะที่เรากำลังทานอาหารค่ำกันอย่างอร่อยจนรู้สึกแปลกใจเพราะไม่คิดว่าโรงแรมที่ดูขี้เรจะทำอาหารเลิศรสเพียงนี้เราก็ได้รับข่าวที่น่าตื่นเต้นซ้ำสองเมื่อมักคุเทศภูฏานรายงานให้ทราบว่าเช้าตรู่วันพรุ่งนี้จะมีพิธีกางผ้าพระบทใหญ่ซึ่งแต่ละเมืองมักจะกางกันปีละครั้งเฉพาะวังดีโพธิ์รางที่5ปีจะกางสักทีโชคดีเหลือเกินที่คณะของเรามาตรงปีที่กางแล้วยังมาพักณโรงแรมที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดกางผ้าพระบทใหญ่เพียง5นาทีเดินพวกคุณโชคดีมากๆที่จะได้ชมพิธีนี้เพราะแม้แต่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนคุณรู้ไหมชาวภูฏานถือว่าการได้ยนต์ผ้าพระบทใหญ่ถือเป็นบุญกุศลอันแรงกล้าในชีวิตทีเดียวคำยืนยันของไกด์หนุ่มชาวภูฏานดูเหมือนทำให้พวกเรายิ่งเจริญอาหารแล้วต่างขมีขมันไปเข้านอนเพื่อจะได้ตื่นแต่เช้าไปเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่หรือเกือบจะลืมความผิดหวังเรื่องมาตรฐานของโรงแรมไปเลยพระบทหรือทางการในภาษาทิเบตจึงทำขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์และเป็นสัญลักษณ์ประกาศธรรมจำแนกสังกัดให้ชัดว่าเป็นพุทธไม่ใช่ผีเป็นฝ่ายธรรมะไม่ใช่อธรรมทั้งยังเป็นเสมือนยันการพูดผีวิญญาณร้ายซึ่งแท้ที่จริงก็คืออวิชชาและความโง่เขลาในตัวเรานั่นเองครั้นเมื่อปราบพวกนับถือผีจนสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสถิตสถาพรดีแล้วจึงมีการทำผ้าพระบทผืนใหญ่มหึมาเรียกกันว่าธงเรลเป็นสัญลักษณ์ประกาศชัยชนะของฝ่ายธรรมะและถวายเป็นพุทธบูชาในงานบุญประจำปีของแต่ละเมือง
ดยภาพสำคัญในภาพพระบทใหญ่คือภาพพระประทุมสมภพพระพุทธเจ้าองค์สำคัญสุดของชาวทิเบตและภูฏานด้วยทรงนำศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระมาเผยแผ่ในที่ราบสูงทิเบตเมื่อกว่า 1,300 ปีมาแล้วจนชาวทิเบตและภูฏานยกให้เป็นครุรินโปเชแปลว่าอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่าเทศกาลบูชาท่านครุรินโปเชหรือเทศกาลเซจูแปลตรงตัวว่าวันที่10หมายถึงท่านครุมีชัยชนะเหนือพวกพูดผีปีศาจเบ็ดเสร็จในวันที่10ของการต่อสู้เทศกาลนี้จะมีการสวดชัยมงคลคาถามีการรำหน้ากากถวายเป็นพุทธบูชาแล้วปิดท้ายด้วยการกางผ้าพระบทใหญ่โดยแต่ละเมืองในแต่ละหุบเขาของภูฏานกำหนดจัดเทศกาลเซจูไม่พร้อมกันเราโชคดีที่มาแรมคืนตรงวันกลางผ้าพระบทใหญ่ของเมืองวังดีโพรางโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเช้าตรู่นั้นเราตื่นมารับประทานอาหารเช้ากันสบายๆไม่เร่งรีบเพราะเราพักอยู่ใกล้จุดที่กลางผ้าพระบทนิดเดียวคือวังดีโพรางซองศูนย์กลางของเมืองวังดีซึ่งมีสถานะเป็นทั้งพระอารามหลวงสนามหลวงศาลาว่าการเมืองและป้อมปราการจึงมีนักวิชาการแปลคำว่าซองอย่างไพเราะและมีความหมายว่ามหาปราการามพิธีกลางผ้าพระบทใหญ่จะเริ่มตั้งแต่รุ่งสางราวตีสามตีสี่จนถึงราว8โมงเช้าเมื่อแดดเริ่มแรงจนอาจทำให้ผ้าหมองก็ม้วนเก็บแต่เมื่อวันวานพวกเราเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางกันมากจึงไม่รีบร้อนไปดูกะประมาณว่าพอแสงสวยราว7นาฬิกาเราค่อยเดินไปดูกันแบบสบายๆดูกันให้เต็มอิ่มใจจนกระทั่งเขาม้วนเก็บเราจึงค่อยกลับแต่ปรากฏว่ายังไม่ทัน7โมงก็มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินผ่านโรงแรมเรามุ่งหน้าสู่มหาปราการามกันเนืองแน่นพลอยทำให้เราตื่นเต้นต้องรีบอิ่มอาหารเช้ากันอย่างรวดเร็วเจ็ดนาฬิกาเศษณลานใจกลางมหาปราการามวังดีโพรางผ้าพระบทใหญ่ขนาดตึก 3-4 ชั้นก็ตระการตาอยู่เบื้องหน้าเรารวมกับภาพผู้คนล้นหลามเต็มลานชวนให้ขนลุกและพนมมือขึ้นไหว้ด้วยแรงศรัทธาโดยดุษณีที่กลางลานคณะสงฆ์กำลังสวดมนต์บูชาพระปฐุมสมภพขณะที่ชาวบ้านหลั่งไหลกันเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อไปกราบและเอาศีรษะแตะผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตตามคติความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงเมตตาปลดปล่อยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ผู้ทำบาปมหันต์ถึงขั้นปิตุฆาตคือฆ่าพ่อหรือผิดคำสัตย์สาบานกับพระภิกษุสงฆ์หากสำนึกผิดหันมาทำความดีโดยระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์หรือได้สัมผัสพระพุทธรูปกระทั่งเพ่งมองผ้าพระบทด้วยจิตศรัทธาก็สามารถไถ่บาปของตนเองได้โดยเฉพาะการชมผ้าพระบทใหญ่หรือธงเรลถึงกับมีคำกล่าวว่าเพียงได้ยนต์ก็หลุดพ้นเพราะธงในภาษาภูฏานแปลว่าดูคำว่าเรลหมายถึงการล้างบาปผ้าพระบทใหญ่ทำจากผ้าไหมปักลวดลายวิจิตรการตาเป็นรูปพระประทุมสมภพหรือครุรินโปเช8ปางพร้อมทั้งตาระหรือชายาตามคติของชาววัชรยานทักทอสวยงามเกินบรรยายแต่ที่ทำให้พวกเราต้องอึ้งและทึ่งคือพุทธศรัทธาแรงกล้าของชาวบูตานที่แห่กันมาชมเนืองแน่นจนกระทั่งแดดเริ่มแรงราว8นาฬิกาเศษระหว่างม้วนเก็บก็
็ยังมีพ่อแก่แม่เฒ่าอุตส่าห์พยายามใส่เงินทำบุญลงไปในม้วนผ้าพระบทใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอีก5ปีข้างหน้าเวลากางผ้าอีกครั้งจะมีธนบัตรบุญร่วงหล่นลงมามากมายเพียงใดเสร็จพิธีม้วนเก็บผ้าพระบทใหญ่แล้วชาวบ้านยังปักหลักนั่งกันเต็มลานเพราะยังมีพิธีรำหน้ากากถวายท่านคุรุรินโปเชผู้รำเป็นพระและข้าวัดที่ฝึกฝนอย่างดีแต่พวกเราได้ชมรำหน้ากากมาแล้วที่เมืองทิมพูจึงรีบออกจากงานแล้วเดินทางข้ามหุบเขาย้อนกลับไปเมืองท่าอากาศยานพาโรเพื่อเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของเราในวันรุ่งขึ้นด้วยความอิ่มเอมในอานิสงส์ผลบุญและตื่นเต้นตื้นตันใจในแรงศรัทธามหาศาลของชาวภูฏานผู้เป็นชาวพุทธทั้งร่างกายและจิตวิญญาณด้วยคารวะแด่ท่านคุรุรินโปเชโอมมณีปัทเมหุมบนเส้นทางสู่ตรองสาการได้มาเห็นตรองสาเป็นคำตอบว่าเหตุใดมกุฎราชกุมารทุกพระองค์ของราชวงศ์ภูฏานจึงต้องรั้งตำแหน่งตรองสาเพนหลบหรือเจ้าเมืองตรองสาเสียก่อนที่จะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานบ่ายวันนั้นผมยืนอยู่ที่จุดชมวิวบนเนินสูงณบริเวณรอยต่อระหว่างภาคตะวันออกกับตะวันตกของประเทศภูฏานเบื้องหน้าผมคือตรองสาซองหรือมหาปราการามซึ่งมีทั้งป้อมปราการพระอารามและศาลาว่าการเมืองอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและถือเป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียวในโลกอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะภูฏานผมมีโอกาสเห็นส่งหรือซองที่ว่าสวยยิ่งใหญ่ตระการตามาหลายเมืองแต่ต้องยอมรับโดยว่าตรองสาซองไม่เหมือนใครเพราะตั้งอยู่เหนือหน้าผาสูงชันชนิดที่นึกไม่ออกว่าต้องใช้ทั้งพลังอำนาจและความมนะพยายามเพียงใดจึงจะสามารถรังสรรค์สิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาบนภูมิประเทศอันยากลำบากเช่นนี้ได้ตั้งแต่พ.ศ. 2187หรือเกือบ400ปีมาแล้วแต่ความยากลำบากนั้นคือชัยภูมิดีเยี่ยมเพราะตรองสาซองสร้างดักไว้ตรงชุมทางการค้าและคมนาคมระหว่างภาคตะวันออกกับตะวันตกของภูฏานจากอดีตนับพันปีตราบจนวันนี้ช่องทางเชื่อมต่อตะวันออกกับตะวันตกยังคงมีช่องนี้เท่านั้นเพราะภูมิประเทศภูฏานเป็นหุบเขาสูงชันการเดินทางจากเมืองสู่เมืองหมายถึงการข้ามหุบเขาหนึ่งสู่อีกหุบเขาหนึ่งเส้นทางเดินเท้ากระทั่งเดินรถจึงไม่มีทางให้เลือกมากนักพูดง่ายๆว่าถ้าคุณปฏิเสธช่องทางนี้คุณต้องไปปีนภูเขาสูงกว่า 3,000 เมตรเอาก็แล้วกันด้วยเหตุนี้ใครคุมตรองสาซองได้ก็หมายถึงการควบคุมการค้าการคมนาคมไว้ในกำมือที่สำคัญคือผลประโยชน์จากการเก็บภาษีอากรมูลค่ามหาศาลในอดีตจึงต่างแย่งชิงกันครอบครองซองนี้ใครได้ชัยชนะก็หมายถึงมีพลังอำนาจเจ้าเมืองตรองสา
จึงเสียงดังกว่าเจ้าเมืองใดเช่นเดียวกับมหาปราการามตรองสาก็เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงพลังอำนาจอันน่าเกรงขามมากกว่าจะมุ่งเน้นความงดงามตระการตาเฉกเช่นซองอื่นอย่างปูนาคาซองการได้มาเห็นจะมีคำตอบว่าเหตุใดมกุฎราชกุมารทุกพระองค์ของราชวงศ์ภูฏานจึงต้องร้างตำแหน่งตรองสาเพนหลบหรือเจ้าเมืองตรองสาเสียก่อนที่จะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานบนทางหลวงสายตะวันออกสู่ตะวันตกของภูฏานที่มีเมืองตรองสาเป็นชุมทางอยู่ตรงกลางหากเริ่มต้นจากนครหลวงทิมพูทางทิศตะวันตกผ่านปูนาคาราชธานีเดิมผ่านเมืองวังดีโพดรางเมื่อใกล้จะถึงตรองสาเส้นทางลัดเลียบภูเขายิ่งวกวนเริ่มเห็นตรองสาส่องแบบลับแลคือเห็นหายหายไปตามความคดเคี้ยวของเส้นทางจนกว่าจะถึงจุดชมวิวนั่นแหละตรองสาซองจึงเห็นได้เต็มตาหน้าเกรงขามพระราชพงศาวดารแห่งราชวงศ์วังชุกที่ปกครองภูฏานมาราวหนึ่งศตวรรษก็ซับซ้อนไม่ต่างกันแม้จะเป็นราชวงศ์ที่เพิ่งมีพระราชอำนาจแค่หลักร้อยปีแต่ต้นราชวงศ์นั้นมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ภูฏานนับพันปีเป็นความเกี่ยวพันแบบที่ชาวพุทธเถรวาทอย่างบ้านเราอาจไม่คุ้นเคยนั่นคือความเกี่ยวพันทางนิรมานกายหรือการกลับชาติมาเกิดของผู้มีบุญบารมีเริ่มต้นที่พระเจ้าอุกเย็นวังชุกปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์วังชุกที่มีพระชนชีพร่วมสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ของไทยท่านสั่งสมบารมีจากการเป็นเจ้าเมืองตรองสาแล้วรุกคืบไปครอบครองหุบเขาพาโรจนมีฐานะเป็นเจ้าเมืองพาโรอีกตำแหน่งก่อนที่บรรดาเจ้าเมืองแห่งหุบเขาต่างๆรวมทั้งพระลามะชั้นผู้ใหญ่พร้อมใจกันสถาปนาท่านเป็นพระมหากษัตริย์จากการสืบสันตติวงศ์องค์แรกของภูฏานภายใต้สมัญญานามดรุกกันโปหรือพระเจ้าแผ่นดินมังกรสายฟ้าพระชาภูฏานเรียกตนเองว่าดรุกปะคือชามังกรสายฟ้าและเรียกประเทศของเขาว่าดรุกยูนคือแผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้าวันที่ปฐมบรมกษัตริย์ของชามังกรสายฟ้ากระทำพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2450จึงกลายมาเป็นวันชาติภูฏานตราบจนวันนี้แม้ว่าภูฏานจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตามย้อนกลับไปที่ปฐมบรมราชนกหรือพ่อของท่านอุกเย็นวังชุกคือท่านจิกมี่นำเกลท่านเป็นทั้งอดีตเจ้าเมืองตรองสาและเป็นวีรบุรุษของชาวภูฏานเพราะท่านสามัคคีเจ้าเมืองแห่งหุบเขาต่างๆให้มารวมกันเป็นกองทัพมังกรสายฟ้าต้านทานการรุกรานของเจ้าอาณานิคมอังกฤษในสงครามดัวเมื่อพ.ศ. 2407ถึงพ.ศ. 2408จนอังกฤษยอมลงนามในข้อตกลงสันติภาพแล้วถอยทัพกลับไปอย่างสะบักสะบอมโดยท่านจิกมี่นำเกลผู้นี้เป็นทายาทตระกูลที่สืบสายสกุลมาจากเปมาลิงปะอริยสงฆ์องค์สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่20ราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประเด็นสำคัญคือมีความเชื่อกันว่าท่านเปมาลิงปะคือนิรมานกายหรือผู้มีบุญบารมีในอดีตชาติซึ่งกลับชาติมาเกิดในร่างใหม่และที่สำคัญเหนืออื่นใดคือผู้มีบุญบารมีในอดีตชาติท่านนั้นหมายถึงท่านคุรุปัทมสัมภวะ
พระอาจารย์ใหญ่จากอินเดียผู้นำคำสอนในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระมาเผยแผ่บนที่ราบสูงที่เบตและภูฏานเมื่อราว 1,200 ปีก่อนจนกลายเป็นศาสนาหลักของชาวทิเบตและเป็นศาสนาประจำชาติภูฏานมาตราบจนวันนี้โดยพวกเขายกย่องให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งและเรียกขานท่านว่าคุรุรินโปเชแปลว่าพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่าดังนั้นจึงเท่ากับว่าราชวงศ์วังชุกสืบทอดเชื้อสายมาจากท่านคุรุรินโปเชศาสดาสูงสุดของชาววัชรยานนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งชื่อของชาวทิเบตภูฏานนิยมนำชื่อของบุคคลสำคัญทางศาสนามาผสมเป็นชื่อของตนเองโดยไม่มีนามสกุลอาทิพระนามของปฐมบรมราชนกจิกมีนามเกลคำว่าจิกมีเป็นมงคลนามแปลว่ากล้าหาญส่วนนามเกลมาจากนามพระลามะองค์สำคัญคือท่านทรัพย์ดรุงงาวังนำเกลผู้หนีความขัดแย้งทางศาสนาในทิเบตเมื่อราว600ปีก่อนมาค้นพบดินแดนในหุบเขาที่กลายเป็นประเทศภูฏานวันนี้และยังเป็นผู้วางรากฐานทางภาษาศิลปะวัฒนธรรมแม้กระทั่งการคิดประดิษฐ์สร้างซองเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมก็เป็นผลงานของท่านโดยในเวลานั้นท่านดำรงสถานะเป็นสมเด็จพระสังฆราชและเป็นกษัตริย์ในเวลาเดียวกันแต่หลังจากที่ท่านจะมรณภาพภูเขาต่างๆก็แตกแยกกันอีกระยะหนึ่งก่อนมารวมกันเป็นปึกแผ่นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์วังชุกดังนั้นหากท่านคุรุรินโปเชคือพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่าทางศาสนาท่านทรัพย์ดรุงงาวังนำเกลคือบิดาผู้สถาปนาดินแดนมังกรสายฟ้าท่านจิกมีนำเกลเป็นวีรบุรุษกู้ชาติและปฐมบรมราชนกถึงตรงนี้เราก็จะได้คำตอบว่าพระนามของเจ้าชายผู้มีพระจริยวัตรจับใจคนไทยและสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์ภูฏานวันนี้คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคซานำเกลวังชุกนั้นมีที่มาอย่างไรทั้งนี้ตราบจนปัจจุบันชาวภูฏานยังคงไม่ใช้นามสกุลเราไม่สามารถนับญาติจากการดูชื่อของชาวภูฏานอาทิพ่อชื่อเชริงโดจีลูกชื่อเทนซิงนำเกลยกเว้นพระราชวงศ์ภูฏานที่กำหนดให้วังชุกเป็นชื่อราชวงศ์ซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของพระนามปฐมกษัตริย์อุกเย็นวังชุกนั่นเองการพระราชพิธีเฉลิมฉลองร้อยปีราชวงศ์วังชุกซึ่งสถาปนา2450ถึง2550เพิ่งจัดเฉลิมฉลองขึ้นในปี2551เพราะปี2550ถือเป็นปีไม่เป็นมงคลตามปฏิทินภูฏานแต่ก็นับเป็นร้อยปีที่มีความหมายสำหรับดินแดนเอกราชเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะเลตั้งอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งจีนและอินเดียเป็นร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูฏานที่มีราชวงศ์อันเป็นที่รักและผูกพันกับพระสงฆ์นิกรอย่างยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอุกเย็นวังชุกรัชกาลที่1ซึ่งครองราชตั้งแต่พ.ศ. 2450ถึงพ.ศ. 2489ทรงรวบรวมหุบเขาต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวและวางรากฐานภูฏานให้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีวังชุกรัชกาลที่2ซึ่งครองราชตั้งแต่พ.ศ. 2489
ถึงพ.ศ.2495ทรงนำพาภูฏานผ่านวิกฤตการสงครามโลกครั้งที่สองและปกครองแผ่นดินมังกรสายฟ้าอย่างสงบร่มเย็นสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีโดจีวังชุกรัชกาลที่3ทรงครองราชตั้งแต่พ.ศ.2495ถึงพ.ศ.2515ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลโดยทรงเปิดประเทศด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มแผนโคลัมโบเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจัดตั้งรัฐสภาแห่งชาติวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทางหลวงสายแรกของภูฏานเกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกับพระราโชบายให้ชาวภูฏานเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนอนุบาลทรงนำพาภูฏานสู่ยุคใหม่ในทุกๆด้านจึงทรงได้รับสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่แต่ในขณะเดียวกันทรงมิปรารถนาให้ประสบนิกรละทิ้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมภาพชาวภูฏานสวมใส่ชุดประจำชาติในชีวิตประจำวันก็เริ่มต้นในรัชสมัยของพระองค์และยังดำรงอยู่ตราบจนวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีชิงเกวังชุกรัชกาลที่4ทรงครองราชตั้งแต่พ.ศ.2515ถึงพ.ศ.2551ทรงสานต่อพระราชภารกิจนำพาภูฏานสู่ความทันสมัยโดยยังรักษาเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเองไว้ทรงพระราชทานแนวนโยบายพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงความสุขมวลรวมประชาชน GNH หรือ Cross National Happiness มากกว่าจะคำนึงแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNPGross National Products ส่งมุ่งเน้นให้ชาวภูฏานตระหนักถึงคุณค่าของจิตใจมากกว่าจะฟุ้งเฟ้อไปกับวัตถุนิยมบริโภคนิยมทรงเปลี่ยนแปลงภูฏานครั้งสำคัญจากระบอบประชาธิปไตยสู่ระบอบประชาธิปไตยพร้อมๆกับทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสในปีพ.ศ.2551ด้วยทรงตระหนักว่าโลกพัฒนาไปไกลทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนเสียเองดีกว่าถูกบังคับให้จำต้องเปลี่ยนในอนาคตอย่างไรก็ตามเส้นทางสู่ความสงบร่มเย็นของภูฏานก็ไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบนเส้นทางจากกรองสากลับนครหลวงทิมพูรถทุกคันจะต้องผ่านโดสุลาหรือช่องเขาศิลาที่ความสูงกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางตรงกึ่งกลางช่องเขาเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปศิลปะภูฏาน108องค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างดักไว้ไม่ให้พูดผีวิญญาณร้ายผ่านตามคติโบราณของชาวภูฏานเท่านั้นแต่ยังเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังรำลึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าวิมานมังกรสันติด้วยเหตุเพราะพื้นที่ป่าเขาตามแนวชายแดนใต้สุดของภูฏานติดกับแคว้นอัสสัมของอินเดียถูกกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่ต่อต้านรัฐบาลอินเดียบุกเข้ามาใช้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังเป็นเวลานานสร้างความหนักใจให้ภูฏานในการจะรักษาสัมพันธภาพกับอินเดียให้ราบรื่นภายใต้เงื่อนไขที่ภูฏานต้องพึ่งพิงอินเดียในทางเศรษฐกิจและอาศัยร่มเงาอินเดียในการสมดุลอำนาจกับจีนสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีชิงเกวังชุกรัชกาลที่4ตัดสินพระทัยรวบรวมสรรพกำลังทางทหารก็ผลักดันกองกำลังแบ่งแยกดินแดนในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2546โดยเฉพาะพระองค์และพระราชโอรสเสด็จสู่แนวหน้าเพื่อทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เองในขณะที่สมเด็จพระราชินีโดจีวังโมวังชุกอัครมเหสี
ไม่เพียงมีบทบาทสร้างแนวหลังที่แข็งแกร่งด้วยการก่อตั้งมูลนิธิตารายานะตามพระนามตาราเทวีของพระโพธิสัตว์แห่งเมตตากรุณาเพื่อเป็นองค์กรอาสาสมัครภาคประชาชนหนุนช่วยแนวหน้าอธิการรณรงค์รับบริจาคเลือดการให้กำลังใจทหารแต่ยังทรงตั้งจิตอธิษฐานที่จะสร้างสถูป108องค์รอบสถูปองค์เดิมณบริเวณช่องเขาศิลาแทนความปรารถนาจะให้พระสวามีและพระโอรสรวมทั้งทหารทุกคนกลับจากแนวหน้าอย่างปลอดภัยโดยทรงบันทึกความรู้สึกไว้ในหนังสือภาพสวรรค์ภูฏานสมบัติล้ำค่าแห่งแดนมังกรสายฟ้าตอนหนึ่งว่าหัวอกของข้าพเจ้ารู้สึกหนักหน่วงดุจก้อนหินกลมกลางแม่น้ำเมื่อพวกเขาจากไปแนวหน้าข้าพเจ้านึกถึงแม่ภรรยาและลูกๆทุกคนของบรรดาทหารกล้าในภูฏานซึ่งจะต้องพบกับความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันวันที่15ธันวาคมพ.ศ. 2546สงครามผลักดันกองกำลังแบ่งแยกดินแดนปะทุขึ้นอย่างดูเดือดกล่าวได้ว่าเป็นการศึกที่หนักหน่วงที่สุดของภูฏานนับตั้งแต่สงครามต่อต้านอังกฤษเมื่อศตวรรษก่อนหลายฝ่ายคาดการว่าจะเป็นศึกที่ยืดเยื้อทว่ายังไม่ทันถึง48ชั่วโมงสงครามเพื่อศักดิ์ศรีของชาวมังกรสายฟ้าก็จบลงเมื่อค่ายกบฏแบ่งแยกดินแดน30ค่ายถูกทำลายสิ้นผู้นำกบฏบางคนถูกจับกองกำลังที่เหลือหนีกลับเข้าไปในอินเดียแต่ก็แลกมาด้วยการสูญเสียทหารภูฏานไป11นายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2547การสร้างสถูป108องค์เสร็จสิ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนภูฏานทุกหมู่เหล่าตัวเลข108แทนความหมายถึงพระพุทธคุณ108ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นตัวเลขจำนวนพระโพธิสัตว์องค์หลัก108องค์ที่ชาพุทธวัชรยานนับถือภายในสถูปแต่ละองค์บรรจุวัตถุมงคลอาทิพระพุทธรูปหนังสือสวดมนต์ถุงยาสมุนไพรธูปกำยานหินศักดิ์สิทธิ์นำมาผูกเข้ากับแท่งไม้สนและห่อด้วยผ้าไหมรวมเรียกว่าศกชิงหมายถึงต้นไม้แห่งชีวิตสัญลักษณ์แทนความเชื่อมโยงระหว่างสวรรค์กับพื้นพิภพเฉลิมนามหมู่สถูปนี้ว่าตรุกวังเกลหรือสถูปแห่งชัยชนะของชาวมังกรสายฟ้าเย็นวันนั้นระหว่างเดินทางจากเมืองตรองสากลับนครหลวงทิมพูเมื่อรถของเราใกล้ถึงช่องเขาศิลาผมรู้ดีว่าความมืดกำลังมาเยือนเราคงไม่มีเวลาพอที่จะลงไปกราบสักการะพระสถูปดรุกวังเกลเหมือนตอนเดินทางจากทิมพูไปตรองสาจึงร้องขอพนักงานขับรถว่าขอเพียงชะลอความเร็วและวนรถตามเข็มนาฬิการอบสถูปสามรอบดังการทำประทักษิณาเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราระหว่างนั้นผมหวนนึกถึงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระราชินีโดจีวังโมวังชุกตอนที่ว่าด้วยพิธีสมโภชพระสถูปแห่งชัยชนะของชาวมังกรสายฟ้าแม้จะมีชาวภูฏานแห่กันมาร่วมงานหลายพันคนทว่าไม่มีการแสดงความยินดีอย่างโอ้อวดในชัยชนะต่อพวกกบฏไม่มีการฉลองชัยชนะด้วยความปลื้มปิตินั่นไม่ใช่วิถีทางของพวกเราเราทุกคนรู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียทหารภูฏานไป11นายและเราได้พากันจุดประทีปและสวดอธิษฐานให้กับพวกหัวรุนแรงที่เสียชีวิตไปด้วย
พื่อให้ดวงวิญญาณของพวกเขาได้ไปสู่สุคติหรือนี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมที่อริยสงฆ์ที่โลกยกย่องอย่างท่านพุทธทาสภิกขุแสดงไว้ว่าเพราะโลกบูชาคนเก่งทางสันติภาพไม่มีใครไหว้กราบผู้เก่งทางสงครามทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิลปกรพันธุวงศ์